ผู้ชมคะเป็นคลิปวงจรปิดเนาะเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุนะเจ้าของเนี่ยเขาเข้าไปพักผ่อนอยู่ในบ้านละตอนนั้นนะคะหมา2ตัวไซบีเรียนทั้งคู่เลยชื่อว่าเจ้าชานมแล้วก็เจ้ากังฟูค่ะคือตอนแรกมันเหมือนมันเดินเล่นอยู่เนี่ยที่สนามหญ้าแล้วหลังจากนั้นมันอาการออกละค่ะมันล้มลงไปกับพื้นละคือไม่อยากจะให้ดูชัดเจนหรือว่านานมากนะเพราะว่าจังหวะหมาที่มันโดนยาเบื่อเนี่ยกว่าจะมันจะตายเนี่ยมันดิ้นทุรนทุรายสงสารมันอ่ะค่ะตัวมันแข็งมันชักมันเกร็งค่ะแล้วก็น้ำลายฟูมปากนะคะหลังจากนั้นมันก็ตายทั้ง2ตัวเลยคือมันโดนยาเบื่อค่ะกว่าเจ้าของจะมารู้ก็คือสว่างแล้วเช้าแล้วอะค่ะในสภาพที่ตัวแข็งทื่อแบบนี้ทีนี้เจ้าของของหมาทั้ง2ตัวที่ตายเพราะว่าโดนยาเบื่อเนี่ยเขาก็รับไม่ได้นะคะคุณผู้ชมคะก็เลยเอาคลิปนี้ค่ะมาโพสต์ในเรื่องของการเตือนภัยแล้วก็รวมถึงประณามคนที่ทำแบบนี้กับน้องหมาด้วยเห็นบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านพักค่ะอยู่ที่ซอยราชคณึงบ้านโนนชัยจังหวัดขอนแก่นตอนที่มันโดนยาเบื่อแล้วมันชักแล้วมันก็ตายเนี่ยเช้ามืดแหละกว่าจะเจอเนี่ยก็สว่างพอเจอก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงนะคะคุณผู้ชมคะก็คือเอามันไปฝังอ่ะอยู่ที่สวนหลังบ้านค่ะแล้วก็ต้องตามล่าหาตัวคนทำผิดกันต่อไปนะคะครับด้านของนางสาวชลิตาอายุ24ปีอีกคนหนึ่งชื่อว่าคุณธนพรอายุ24ปีเป็นเจ้าของหมาทั้ง2ตัวที่ตายไปบอกว่าเลี้ยงมันมาตั้งแต่เล็กๆเลยอ่ะคือตอนนี้มันยังไม่ขวบเลยนะมันตายซะก่อนนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าด้วยความเป็นบ้านต่างจังหวัดนะคะรั้วบ้านเนี่ยมันจะมีแค่หน้าบ้านเท่านั้นค่ะแต่ว่าด้านข้างด้านหลังอ่ะมันจะติดอยู่กับสวนอยู่กับไร่แบบนี้ก็จะเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยนะคะแต่ว่าทั้ง2ตัวมันเป็นที่รักของคนในชุมชนนะเขาก็เลยไม่มองว่าคนในชุมชนจะรำคาญมันแล้วไปวางยาเนื่องจากอะไรเวลามันออกไปเล่นข้างนอกบ้านเนี่ยมันก็จะไปเล่นกับหมาของเพื่อนบ้านบ้างมันไม่กัดเหรอมันไม่กัดไม่กัดไซบีเรียนไม่กัดอยู่แล้วแล้วก็ไปเล่นกับชาวบ้านจนกระทั่งชาวบ้านเองเนี่ยเขาก็แบบโอ้โหให้ความรักใคร่เอ็นดูถึงขั้นอาบน้ำให้เสร็จสับแล้วก็เอามาส่งที่บ้านของเธอก็มีเหมือนกันแต่ทีนี้ค่ะคืนของวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะตอนที่เธอกลับบ้านมาเธอยังเห็นว่าทั้ง2ตัววิ่งเล่นตามปกติอะค่ะแล้วก็วิ่งตามรถเข้ามาในบ้านและก็เข้าไปพักผ่อนพอตื่นเช้ามาแม่มาตามบอกว่าไปดูเลยทั้ง2ตัวเนี่ยมันนอนตายละแล้วก็น่าจะถูกวางยาพอไปพูดคุยกับชาวบ้านในหมู่บ้านปรากฏว่ามีหมาทั้งหมาจรทั้งหมามีเจ้าของในหมู่บ้านนี้ค่ะเป็น10กว่าตัวเลยนะคะโดนวางยาเบื่อตายเช่นเดียวกันก็เลยคิดว่าคนที่ทำน่าจะเป็นคนร้ายคนร้ายใจบาปค่ะไม่อยากให้หมามันเห่าหอนเวลาตัวเองจะมาทำความผิดเลยวางยาหมาทั้งซอยก็คิดได้หลายอย่างค่ะตอนแรกก็คิดว่าเป็นวัยรุ่นที่แบบพิเรนอยากรู้อยากลองหรือเปล่าค่ะเพราะว่ามันก็มีหมาตายหลายตัวค่ะกับคิดว่าเป็นโจรเนี่ยแหละค่ะแต่คิดไปทางโจรมากกว่าเพราะว่าเมื่อคืนก็กลัวอยู่ค่ะเพราะว่าหมามันตายทั้งซอยหลายตัวค่ะมันบาปกรรมมากเลยนะคือวางยาหมาทั้งซอยอ่ะตายเป็น10กว่าตัวแบบนี้ค่ะทีเนี้ยอีก1คนที่อยู่ในซอยเดียวกันค่ะชื่อว่าคุณจันทนาอายุ62ปีเธอเชื่อเหลือเกินว่ามันต้องเป็นโจรแน่ๆที่มันใจบาปแบบนี้เพราะว่าหมาพวกนี้เวลาเจอคนแปลกหน้าเนาะเข้ามาตอนดึกๆมันย่อมจะเห่าอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจวางยาหมาทั้งซอยและที่สำคัญค่ะมีเพื่อนบ้านของเขาหายคือแอร์เขาหายไป2ตัวนะคะคือคนร้ายต้องใช้เวลามากเลยนะในการที่จะถอดแอร์กับคอมพิวเซอร์แอร์ออกไปได้ใช่ไหมคะถ้าหากว่ามีหมามันไม่วางยาเบื่อหมาเนี่ยหมาต้องเห่าต้องไล่คนจะต้องจับโจรได้ส่วนหมู่บ้านนี้เขามีวงจรปิดค่ะคุณผู้ชมคะแต่มันเสียมันเลยไม่สามารถจับภาพทั้งคนร้ายทั้งโจรใจบาปที่มันมาวางยาเบื่อหมาได้เลยแต่ก็อยากจะให้ตำรวจเนี่ยเร่งดำเนินการนิดนึงเนื่องจากว่าคุณพี่บอกแบบนี้ดูสิขนาดหมาเนี่ยสิบกว่าตัวมันวางยารวดเดียวตายเลยนะไม่รู้ว่าดีคืนดีเนี่ยมันจะมาก่อเหตุกับคนหรือเปล่าค่ะครับอยากเห็นหน้าค่าตาจริงๆนะใครใจบาปทำกับหมาได้แบบนี้นะ